สูตรดีท็อกซ์ผิวหน้าอันน่ามหัศจรรย์เพียงแค่ใช้ใบบัวบกกับน้ำมันมะกอกก็สามารถกำจัดสิ่งตกค้างบนบริเวณใบหน้าแบบหมดจดภายใน20นาทีนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับบ่อเกิดของปัญหาสิวรูขุ่นขนกว้างจุดด่างดำและริ้วรอยสำหรับคุณสุภาพสตรีนั่นก็คือเครื่องสำอางและการล้างหน้าไม่สะอาดครับส่วนใหญ่นั้นการที่มีสิ่งตกค้างที่เป็นพิษอยู่บนผิวหน้านั้นเป็นเรื่องที่ทำความให้ลำบากใจกับสาวๆหลายคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการกำจัดหรือว่าดีท็อกซ์สารพิษเหล่านี้ออกจากใบหน้าของคุณวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดีท็อกซ์และกำจัดสิ่งตกค้างจากผิวหน้าจากประเทศฝรั่งเศสมานำเสนอครับวัตถุดิบและการจัดเตรียมแบบง่ายๆที่บ้านเราหาได้อีกด้วยวัตถุดิบมีดังต่อไปนี้ครับ1ใบบัวบกประมาณ 4-5 ใบ2น้ำมันมะกอกประมาณ 3-4 หยดครับขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับนำ2ส่วนผสมนี้นำมาผสมปั่นบดให้เข้ากันตีให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยละเอียดนะครับและหลังจากนั้นก็ให้ใส่ภาชนะที่ลอยอยู่บนน้ำเย็นเน้นย้ำนะครับถ้วยนั้นเป็นถ้วยเปล่าแล้วต้องลอยอยู่บนน้ำเย็นเท่านั้นนะครับให้นำมาลอยไว้บนน้ำเย็นครับคนสักครู่หนึ่งให้ได้รับความเย็นจากน้ำเย็นที่อยู่ด้านล่างไม่ให้น้ำเย็นเข้ามาผสมกับในวัตถุดิบนะครับและให้คุณนำครีมที่คุณทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วมาทาแล้วก็นวดคลึงบริเวณผิวหน้าครับประมาณ 15-30 นาทีและหลังจากนั้นก็ให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่นครับเพื่อเปิดกระชับและขยายรูขนออกนำสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดายครับและหลังจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิตามปกติหรือว่าเย็นกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้รูขุ่นขนของคุณปิดกลับเหมือนเดิมครับแล้วก็ปัญหาสิ่งอุดตันก็จะถูกกระชับและป้องกันการเข้าไปใหม่อีกด้วยผิวหน้าของคุณจะเรียบเนียนกระจ่างใสและดีท็อกซ์สิ่งสกปรกออกไปจนหมดครับขั้นตอนเหล่านี้ถือได้ว่าได้รับความนิยมมากครับและเป็นวิธีการแบบธรรมชาติที่สามารถทำให้ผิวหน้าของคุณดีท็อกซ์สิ่งสกปรกบนใบหน้าของคุณนั่นก็คือการกำจัดของเสียออกไปแบบไม่ง่ายนั่นเองครับถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำว่าสูตรนี้ควรจะทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับก็จะดีต่อสุขภาพผิวหน้าเป็นอย่างมากและอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะครับว่าวิดีโอคลิปเรามีประโยชน์อย่างไรบ้างขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ